สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนรับแบชที่อยู่ในแบบพิกกี้นะครับเป็นแบชของ RB Battle เลยที่ไม่ใช่แบบคลีซีเครดนะครับเป็นแบชจริงๆเลยนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมต้องกดตรงนี้นะครับเห็นปะนี่เขาจะมาอยู่หน้านี้นะครับพออยู่หน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องทำภารกิจแรกของผมเนี่ยก็คือการหาสายไฟเพื่อมาต่อสายไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอันแรกตรงนี้นะครับแล้วคุณต้องไปต่อสายไฟนะครับนี่ส่วนที่สองอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่บางทีเนี่ยสายไฟจะสุ่มไปที่อื่นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เดิมบางทีมันก็ไปที่อื่นอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมมันไปอยู่ที่นะครับตรงนี้เมื่อกี้นะครับจำไว้บางทีมันก็อยู่ตรงนี้บางทีก็ไม่อยู่นะครับเป็นเกี่ยวกับคอนเซปต์เกมนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทีนี้พอมันพอเราเก็บครบแล้วใช่ไหมเราจะได้กุญแจสีอะไรมาไม่รู้ครับวันนี้มันก็เป็นสีฟ้าวันนี้มันก็เป็นสีอะไรไม่รู้ครับแต่นี้ครั้งนี้ได้สีเขียวนะแต่โอกาสได้สีเขียวเนี่ยเยอะมากนะครับโอเคนะอย่างที่สองเนี่ยต้องไปเปิดตรงนี้นะครับเราจะได้แบบสายไฟสีเขียวเพื่อมาใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถไปอีกโลกนึงได้คืออวกาศนะครับยานอวกาศนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องทำเควสอีกด้วยและซึ่งยากกว่าตรงนี้เยอะมากไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าจะใส่สายไฟเนี่ยต้องใส่ตรงนี้ทีนี้สองเนี่ยหาโค้ดนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยจะอยู่ตรงทั่วแมปแต่จะมีแค่4หลักโค้ด4หลักเนี่ยโค้ดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคจะไว้8แต่แล้วแต่ละเซิร์ฟเนี่ยจะโค้ดไม่เหมือนกันนั่นแหละใช่ส่วนที่2เนี่ยโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับ87โอเค87แล้วนะ87อุ้ยนะครับส่วนโค้ดส่วนที่3อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้นะครับโอเค871ส่วนที่4อยู่ในนี้เลยง่ายมาก8716นะครับจำถ้าจำตำแหน่งไว้ได้นี่ก็จะสปีดดันมากแล้วก็แบบนั่นแหละครับถ้าผมไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ผมอธิบายได้อยู่นี่ครับก็จะได้กุญแจสีฟ้ามากุญแจสีฟ้าเนี่ยต้องไปเปิดตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้เอาสายไฟน่าจะเอาสายไฟใช่ไหมใช่ครับสายไฟสีฟ้านั่นเองทำไมพิกกี้วาร์ปได้นั่นแหละทำไมวาร์ปได้ต่อไปนะครับคือโค้ดเป็นสีซึ่งโค้ดสีเนี่ยเราสามารถหาได้ด้วยการดูตรงนี้นี่ครับโค้ดแรกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองครับจำไว้ว่า1คือสีเหลืองส่วนโอเคน้ำเงินคือ4น้ำเงินคือ4โอ้แดงคือ3นะครับแดงคือ3โอเคเหลือง1แดง2แดง3แล้วก็น้ำเงิน2แล้วก็น้ำเงิน4โอเคผมได้ใส่คนแล้วนะคุณจะได้กุญแจสีชมพูมานะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยต้องไปเปิดตรงนี้และคุณจะได้มาครบหมดเลยคุณผู้ชมก็จะวาร์ปไปที่สเปซเลยนะครับด่านแรกนี่ง่ายมากง่ายแบบเป็นคอนเซปต์ปกติของเกมเลยนะใครก็ต้องทำได้สิแต่บางคนอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยเล่นพิกเกียนะผมก็ไม่ค่อยเล่นแต่ผมจับคอนเซปต์ได้นะนี่ครับกำลังวาร์ปไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงนะครับอันนี้เนี่ยคือการหาแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มาใส่ได้นะครับเอามาใส่ตรงส่วนหนึ่งของแมปก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะใช่ปะนั่นแหละครับเดี๋ยวผมต้องหาแบตเตอรี่ก่อนอะไรนี่เออ damn
ถ้าผมไม่ผ่านเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแบบอธิบายแบบในคลิปคนอื่นเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือการเก็บนี้ก่อนที่ผมจะสอนนี้ก่อนนะครับคือการที่จะใช้ไอ้เจ้าตัวไข่ควงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจำเป็นต้องหานี่ครับต้องหานี้มันจะอยู่ทั่วแมปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยทำไปเนี่ยมันก็จะเสร็จเควสนะครับเสร็จไปเควสนึงเนี่ยผู้ชมต้องหาอันนี้ต่อนะครับแล้วคุณผู้ชมก็เจอตรงนี้จำไว้นี่คือจุดเกิดของเราแล้วเราก็จะได้มันมานะครับมันมีอยู่3จุดท่านที่ผมจำได้มีอยู่3จุดแล้วอยู่ตรงไหนบ้างเอ้าจำไม่ได้เอ้าคืออะไรไม่ผมจำไม่ได้อ๋อจำได้แล้วครับมันอยู่โซนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปนะครับนี่คือจุดเกิดนะครับนี่จุดเกิดเดินมาตรงนี้นี่ครับนี่เจอสักทีส่วนต่อไปนะครับหาแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจำเป็นมากซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงส่วนของผมหาก่อนแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เก็บขึ้นมานะครับแล้วเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะฮะเอานะครับมีคนผ่านแล้วนะผมไปอธิบายให้ฟังเลยนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้พอเวลาคุณผู้ชมมีตรงนี้เนี่ยให้ไปเก็บเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนไม่งั้นจะได้ยินเสียงตรงที่ใส่เนี่ยมันจะอยู่ตรงมันจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับในสี่เหลี่ยมที่มีไฟในแดกมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยต้องใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อจะได้ภารกิจมาเพิ่มด้วยนี่เห็นปะนี่ครับใส่เข้าไปเลยซึ่งแบตเตอรี่อันนั้นผมสอบไปแล้วใช่ไหมผมบอกไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนของแมปซึ่งต่อไปนะครับคือการหาโค้ดนั่นเองซึ่งการหาโค้ดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั่วแมปนะฮะที่ต้องหาแต่ว่ามันหายากซึ่งผมจะข้ามไปเลยนะครับว่ามันโค้ดมีอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะผมข้ามไปเลยข้างของพี่วาฟอร์ไปเลยนะครับหาโค้ดอะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งพี่แมนฟอร์เขากำลังไปหานะครับกำลังไปหาตรงส่วนนี้นะครับนี่เห็นปะคุณผู้ชมเห็นไหมเลข4เนี่ยคือเลขลำดับที่ต้องใส่แล้วก็จะมีตัวอักษรด้านหลังที่อยู่ตรงนั้นนะครับไอตัวสอดขีดๆอย่างนี้ครับนะตัวนี้นี่ไปกดอิมเมจทำไมนี่ครับตัวนี้ส่วนตรงที่2เนี่ยต้องดูพี่ไอฟอร์เพราะผมไม่ผ่านไงนะฮะแต่ผมก็ผ่านไปแล้วอะตรงนี้นะครับตรงนี้จุดเกิดตรงนี้เลยนะครับระดับที่2ก็คือหมายเลขก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ครับอยู่ตรงในตู้ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงห้องอาหารเหมือนไม่ใช่ห้องอาหารดิห้องแบบห้องประชุมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดิ้งดิ้งดิ้งแล้วแล้วยังหาไม่เจอหรอแสดงว่าครบแล้วดิครบแล้วครับอันนี้ก็ใส่โค้ดเรียงตามปกตินะครับแล้วก็จะผ่านอย่างนี้ครับแล้วพอผ่านเนี่ยคุณก็จะได้แบตช์มานะครับซึ่งแบตเนี่ยยังมาไม่หมดนะครับยังต้องรออีกซึ่งตอนนี้มันเปิดแค่แบบพิกกี้กับฟังกิ้นไฟเรย์แล้วผมได้มาแล้ว2เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะสอดรับแบตรับนะครับไปแล้วบาย